และให้เรามาหาเทนพินนีที่ร้านโดนัทตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วเทนพินนีก็จะเรียก CJ เข้ามาเลยทีเดียวนะครับเฮ้ย hey, เข้ามาเลยสิเอาบันนี่ยับให้หมอแน่ให้หมอนั่งแน่หมอมากไม่เมื่อยนะแล้วเทนพินนีนะครับก็มอบงานให้กับ CJ เลยนะครับก็คือให้ไปเผาโรงแรมที่มีพวกแก๊งเหลืองอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าแก๊งเหลืองพวกนี้เนี่ยมันฆ่าตำรวจก็เทนพินนีก็อยากจะให้ CJ ไปเผาให้เหี้ยนเลยนะอย่าให้เหลือแม้แต่ซากเลยทีเดียวนะครับแล้วให้เรามาเอาระเบิดไฟตรงนี้ก่อนนะครับก็พวกเทมพินีก็เตรียมไว้ให้พร้อมแล้วนะแล้วก็ต่อยคนคนนี้ไปด้วยนะครับจิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้เราไปจัดการพวกแก๊งเหลืองเลยนะครับก็ขึ้นรถหรือว่าวิ่งไปก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ตามผมนะครับผมก็เลยต้องขึ้นรถนะแล้วพอมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ลงจากรถแล้วก็ไปเผาหน้าต่างเลยนะครับนี่แต่ขอจัดการพวกนี้ด้วยนะครับจิ้วนี่แล้วก็จิ้วที่หน้าต่างด้วยนะครับก็จะมีอยู่6บานนะครับก็จิ้วไปเลยนะครับหรือว่า5บานก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ยังเหลือทั้งหลังด้วยนะครับ CJ ก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่า CJ ทำภารกิจดับไฟมาแล้วนะครับ CJ เลยไม่กลัวไหม้นั่นนี่ก็ทำลายหน้าต่างให้หมดเลยนะครับจิ้วเลยทีเดียวนะครับแล้วพอทำลายหมดแล้วนะครับพวกแก๊งเหลืองพวกนี้ก็จะติดไฟเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะครับที่กำลังขอความช่วยเหลือนั่นเองนะครับแล้ว CJ ของเราก็ต้องไปช่วยเหลือนะครับก็ขอหาทางเข้าก่อนแล้วกันนี่ก็เข้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นด้วยนะครับขอหาทางขึ้นก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วผมก็หาทางขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปหาผู้หญิงคนนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ตึกก็จะถล่มเลยทีเดียวนะครับก็ถล่มขวางทางออกแค่นั้นนะครับแล้วก็ CJ ก็บอกว่าเดี๋ยวอ้ายสิน้ำทางเด้อตามกับข่อยมาแล้วจากนั้นเราก็แค่พาผู้หญิงคนนี้ออกไปนั่นเองนี่ CJ ก็ติดไฟด้วยนะแล้วก็ออกมาแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ก็จะจูบ CJ เลยทีเดียวนะครับขอบคุณหลายๆเด้อรูปหล่อ แล้วจากนั้นให้เราไปส่งเธอที่บ้านเลยนะครับก็บ้านของเธอก็อยู่ใกล้ๆบ้านของ CJ นี่แหละนะครับแล้วก็ระหว่างที่จะไปส่งเธอนะครับ CJ ก็ถามว่าเจ้าชื่ออีหยังแล้วเธอก็ตอบว่าข่อยชื่อว่าเดนนิสเจ้าเองน่ะชื่อว่า CJ แห่งแก๊งกบสตรีทแมนอยู่บ่แม่นแล้วน้องเจ้าคือฮู้จักข่อยโอ้ข่อยฮู้จักเจ้าตั้งนานแล้วเจ้าน่ะมีชื่อเสียงดังเติบอยู่เด้อเป็นหยังไผสิบ่ฮู้จักเจ้าแล้วพอมาส่งเธอถึงบ้านแล้วนะครับเธอก็จะขอบคุณ CJ นะครับแล้วก็บอกกับ CJ ว่าถ้าแม่นขึ้นฮอดข่อยนะมาหาข่อยได้เด้อตอนใดก็ได้ทุกเมื่อที่ข่อยเปิดประตูแล้วก็มีจุดสีแดงหนาเพื่อนข่อยแต่ว่าเธอก็ไม่รู้นะครับว่า CJ เป็นคนเผาบ้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้ก็จะสำเร็จไปเลยนะครับก็ได้สาวมาด้วยนะภารกิจต่อไปนะครับ CJ กำลังจะมากินโดนัทนะครับแต่ว่ามาเจอโพลัสกี้ก่อนนะครับแล้วก็ลาก CJ กลับมานะครับผมกลับมาก่อนอย่าฝ่าไปใส่แล้วเทนพินีนะครับก็มาคุยกับ CJ บอกว่าที่ท่าเรือน่ะมีพวกแก๊งบลาแล้วก็พวกรัสเซียกำลังส่งออกรถอยู่แต่ว่านั่นก็แค่ธุรกิจที่บังตาแต่ว่าข้างในนั้นมีการเจรจาของเถื่อนอยู่ CJ ถ้านายไม่เชื่อฉันนายก็ลองไปแวะไปเที่ยวดูได้นะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะ CJ อย่าไปขาตำรวจอีกเด้อบ่ซั่นเจ้าสิติดกี่ไกลเด้แล้วเราขับรถมาที่ท่าเรือเลยนะครับก็จะเห็นพวกนี้กำลังขนรถเข้าตู้คอนเทนเนอร์อยู่นะครับก็เป็นรถสวยเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็ให้เราบุกเดี่ยวเข้ามาเลยนะครับก็จัดการพวกนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เรามาเปิดประตูตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับแต่ว่าปุ่มมันไส้อันนี้นะครับพอยิงแล้วกันจิ้วเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็ยิงที่เปิดประตูตรงนี้นะครับจิ้วนิดเดียวนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปเลยนะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่า CJ มีพลังวิเศษอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ให้เราเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอหัวหน้าของพวกมันนั่นเองนะครับแล้วก็หัวหน้าของพวกมันตอนนี้กำลังวิ่งหนีเอาเป็นเอาตายนะครับแต่ว่า CJก็ใช้แค่หมัดเดียวก็จบภารกิจได้เลยนะครับผมมึงจำหน้ากูไอ้ยามาดแล้วจากนั้นสวีนะครับก็จะโทรมาหา CJ นะครับบอกว่าให้ไปหาอาวุธด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เราจะบุกแก๊งม่วงแล้วนะก็ไปซื้ออาวุธได้ที่ร้านขายอาวุธเลยนะ CJ ก็เตรียมพร้อมให้มันดีๆเด้อ CJ บ่ซั่นเจ้าสิตุ้ยแล้วก็ไปคุยกับปลากม่วงเลยเด้แล้วจากนั้นให้เรามาที่ร้านขายอาวุธเลยนะครับก็สามารถซื้ออาวุธอะไรก็ได้นะครับที่มีในตัวเกมนี้นะครับก็มาซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะครับ okay. แต่ว่าผมเองขอเลือกแค่ชุดเกาะละกันนะครับก็เอาไว้ไปเท่ๆเฉยๆนะครับเพราะว่า CJ ก็มีพลังวิเศษไม่จำเป็นต้องกลัวกระสุนอะไรทั้งนั้นนะครับ
แล้วจากนั้นให้เราจัดการพวกแก๊งม่วง3คนก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดวอลแก๊งนะครับผมแล้วก็วอลแก๊งก็เริ่มเป็นันที่เรียบร้อยแล้วมาไผก็ได้เขาไม่มืดมาเขามาโหลดมาคอยคนเดียวก็เจ็บมืดแล้วนี่นี่เขามามาเขามาเลยเข้ามาก็การวอแก๊งนะครับผมก็มีอยู่3เวฟมันดีนะครับก็จัดการให้หมดนะแล้วก็การวอแก๊งนะครับอย่าออกจากพื้นที่นะไม่งั้นวอแก๊งจะไม่สำเร็จนะครับก็ให้จัดการพวกนี้ให้หมดเลยนะครับนี่เข้ามาจิ้วนี่ก็จัดการหมดพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ในแผนที่นะครับก็กลายเป็นสีเขียวก็พื้นที่นี้ก็จะกลายเป็นของแก๊งกบสตรีทของเรานั่นเองนะครับก็จะมีเพื่อนแก๊งเขียวของเรานะครับมาขับรถแล้วก็เดินเล่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็เพื่อนร่วมแก๊งของเรานะครับก็จะมาตามพื้นที่ที่เรายึดได้นั่นเองนะแล้วก็ยังเหลืออีกคนนึงนะครับที่เราต้องจัดการนะครับถืออาวุธโหดมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า CJ เมียแค่หมัดนะครับก็สามารถจัดการเขาได้นะครับขอไปจัดการเลยแล้วกันนะครับนี่แล้วก็ภารกิจก็จะสำเร็จไปเลยนะครับผมภารกิจต่อไปนะครับสวีทก็เกิดห้าวขึ้นมานะครับแล้วก็รู้ว่าพวกแก๊งประหลาดนะครับกำลังจัดงานศพให้พวกพ้องของมันที่โดน CJ คนเดียวเก็บเรียบเลยทีเดียวนะครับก็ไม่มีพี่สวีทไปช่วยนะก็ CJ ก็จัดการคนเดียวนะครับเพราะว่า CJ มีพลังวิเศษนะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปบุกงานศพของพวกมันแต่ว่าเราก็ต้องเอาพวกไปด้วยนะเดี๋ยวได้ลงไปคุยกับรากมะม่วงนะแล้วเราเรียกพวกไปด้วยนะครับวิธีเรียกก็แค่ให้เรากดคีย์ขวาแล้วก็กดปุ่มลึก2ขึ้นนะครับก็ให้เรียกไป2คนนะครับแล้วก็อีกคนนี้กำลังดูดบุหรี่อย่างเท่เลยนะครับแล้วก็ให้เราขึ้นรถไปกับสวีทเลยนะครับมาตามมาได้เวลาล้างแค้นพวกมันแล้วเฮาแล้วเราก็มีเวลาแค่4นาทีครึ่งนะครับก่อนที่งานศพของพวกแก๊งประหลาดนั้นจะจบไปนะครับเราก็ต้องมาให้ทันด้วยนะครับแล้วก็พอเรามาถึงแล้วนะครับสวีทก็จะพาเราปีนกำแพงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็พาปีนแพงแบบตึงๆเลยนะแต่ว่า CJ นั้นไม่ปีนกำแพงนะครับใช้เจ็ตแพคในการบินขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกันนะเพราะว่าจะวางแผนในการเข้าไปบุกพวกแก๊งประหลาดนะแต่ว่า CJ ก็ไม่สนนะครับก็บุกไปเลยนะครับบินเจ็ตแพคบุกไปเลยนะแล้วก็ใช้หมัดอย่างเดียวนะครับต่อยมากมากจิ้วนี่มามากมาโดดคอยคนเดียวคอยก็เก็บมืดแล้วแล้วก็ให้เราไปจัดการหัวหน้าอาวุโสของมันก่อนนะครับมาอย่าหนีอย่าหนีจิ้วนี่แล้วก็ให้เรามาจัดการลูกน้องของพวกมันด้วยนะครับจิ้วนี่ก็จัดการไปทีละคนเลยครับจิ้วแล้วก็อีกคนนึงนะครับจิ้วมาอีกคนนี้ก็จิ้วจิ้วจิ้วเอาไม่โดนครับจิ้วนี่แล้วเราขึ้นรถหนีไปกับสวิตเลยนะครับนี่สวิตรอด้วยขอขึ้นรถไปด้วยแต่ว่าเราก็ต้องขับรถเองนะครับเพราะว่าสวิตเหนื่อยนะแล้วจากนั้นให้เราขับรถมาที่แก๊งกบสตรีทของเราเลยนะครับก็มาส่งสวิตนี่แหละนะครับพอมาถึงแล้วนะครับสวิตก็จะขอบคุณเรานะครับที่ไปรับกระสุนแทนให้นะแล้วก็จัดการพวกแก๊งม่วงด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะน้องเฮ้ยบักนี่รักจักรยานคนมึงลงมาเดี๋ยวนี้จิ้วภารกิจต่อไปนะครับตอนนี้สวีทนะครับก็เกิดห้าวขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้นะซุ่มเฮาถือคมเหงมาหลายแล้วได้เวลาที่เฮาต้องเอาคืนคือกันพวกมันเฮ็ดเฮามาหลายแล้วได้เวลาเอาคืนเอาละเฮาสิร่วมตัวกันอยู่โรงแรมเพื่อสินัดประชุมกันโอเคจัดไปเฮาเดี๋ยวให้บักน้องนี่ครับรถไฮเดอร์แล้วจากนั้นให้เราขับรถมาส่งพี่ๆที่ตรงนี้เลยเอ้าขอโทษด้วยครับคุณตำรวจก็จะเป็นโรงแรมตรงนี้แหละนะครับนะแล้วก็เพื่อนร่วมแก๊งของเราก็มาเป็นหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสวิตก็ขอลงไปก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะไปประชุมกันนะครับโอเคระวังตัวไรเดอร์อายแล้วไรเดอร์นะครับก็รู้สึกแปลกๆนะครับเหมือนว่าจะมีอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงนะครับอยู่ดีๆก็มีฮอของหน่วยสวาทบินมาสงันเชียวนะครับก็มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็น่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังเลยนะครับแล้วก็ CJ ก็จะลงไปช่วยพี่สวีทนะครับเพราะว่าพี่สวีทตอนนี้กำลังอยู่ในโรงแรมนะครับแล้วก็หน่วยสวัสดก็ห้อยตัวลงมาเลยนะแล้วก็บิ๊กสมุกว่าขึ้นมาเมกบอกขึ้นมาหรอกอายสิครับหนีไปก่อนเด้อล่ะแล้วบิ๊กสมุกกับไรเดอร์ก็ขับรถหนีไปแล้วนะครับส่วน CJ ก็ต้องไปช่วยพี่สวีทนะครับแล้วก็เราเข้าไปช่วยพี่สวีทเลยนะครับแล้วก็ CJ ก็ใช้พลังวิเศษในการช่วยเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนร่วมแก๊งนะแล้วก็เราขึ้นไปหาพี่สวีทโดยด่วนเลยนะครับก่อน
ที่พวกหน่วยสวัสดพวกนี้นะครับจะยิงพิสวิตตายก่อนนะครับนี่เขามาเลยมาอ้ายบยานกระสุนดอกจิ้วแล้วเราก็มาถึงห้องที่พี่สวิตอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยสุดยอดไปเลยขอบคุณน้องที่มาช่วยพี่นะขอบคุณหลายๆเด้อปะออกจากโรงแรมนี้นํากันแล้วสวิตนะครับก็พาซีเจขึ้นมาบนดาดฟ้าเลยทีเดียวนะครับก็เจอห้อของหน่วยสวัสดอีกแล้วนะครับแล้วซีเจก็ใช้พลังวิเศษในการจัดการห้อนี่ไปนะครับแล้วก็ห้อนี่ก็บินหนีไปแล้วนะครับก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องยิงนะครับแค่ใช้พลังวิเศษก็จบเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ให้เราตามพี่สวิตไปเลยนะเดี๋ยวพี่สวิตก็จะพาลงไปจากดาดฟ้านี่เองนะครับพอลงมาจากดาดฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบิ๊กสโมกกับไรเดอร์นะครับก็จะขับรถมาพอดีนะครับขึ้นมาเดี๋ยวอ้ายพาหนีเองขอบคุณไรเดอร์ที่บ่ลืมซุ่มคอยนะแล้วก็ซีเจก็ใช้พลังวิเศษในการระเบิดรถตำรวจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พวกบิ๊กสโมกนะครับก็จะขับรถหนีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครนะเพราะว่าซีเจใช้พลังวิเศษในการระเบิดหมดแล้วนะแล้วก็บิ๊กสโมกก็ขับรถอย่างชิวๆเลยทีเดียวนะแต่ว่าช่วงนี้นะครับตำรวจกำลังกินโดนัทก็ต้องไล่ตามรถของบิ๊กสโมกนะครับแล้วก็เราก็ต้องยิงเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ชิวเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ให้เรายิงไปเลยนะครับจัดการไปเลยในก่อนนี่คนนี้ก็โดดขึ้นมาแต่ว่าก็โดนซีเจสอยร่วงเหมือนเดิมนะพอมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับตำรวจคนนี้ก็พยายามที่จะมาจัดการซีเจนะครับแล้วก็ตำรวจคนนี้นะครับก็บังวิสัยทัศน์ของบิ๊กสโมกด้วยนะครับทำให้บิ๊กสโมกไม่เห็นทางเลยนะครับปาติโทระเบิดเลยว่ะเกือบไปแล้วซุ่มเมาเกือบเลยเป็นโจกแล้วบัดนี้โอเคเป็นหยังบ่เป็นหยังดอกตอนนี้นะบัดที่นี่ให้ซีเจเด้อครับรถบัดนี้มันจังบ่เป็นคือสิเอ้าโอเคไว้เจอกันใหม่ละกันมันคือบินคักแต่คอยใส่พลังวิเศษละกันจิ้วแล้วภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจส่งสาวนั่นเองนะครับก่อนที่จะเริ่มภารกิจนี้นะครับก็ต้องมีรถคันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เรากด R เพื่อเริ่มภารกิจนะครับก็วิธีเล่นก็ง่ายๆครับก็แค่ให้ไปส่งสาวๆคนนี้เลยนะครับก็ให้ไปส่งในแต่ละทีนะครับแล้วก็ให้มีเวลาแค่3นาทีนะครับในการไปส่งพวกสาวๆคนนี้นะก็จะมีอยู่ประมาณ10คนนี่แหละนะครับก็ไปส่งให้ครบทุกคนนะครับแล้วก็ห้ามให้สาวๆที่เราไปส่งนี่ตุยด้วยนะครับไม่งั้นภารกิจก็จะได้เริ่มใหม่นั่นเองนะครับก็ภารกิจนี้นะครับก็มีผลต่อเซฟ 100% ของเราด้วยนะครับถ้าไม่ทำก็เซฟของเราก็จะไม่ 100% นะครับผมแล้วก็ภารกิจนี้นะครับก็เป็นภารกิจส่งของในเมืองที่1 นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดที่จะให้ไปส่งของนะครับก็จะเป็นแค่จักรยานคันนี้เลยนะครับแต่ว่าผมมาร์กไม่ตรงจุดนะไม่เป็นไรนะครับก็แค่ให้เราขึ้นจักรยานคันนี้ภารกิจก็จะเริ่มทันทีนะครับก็วิธีเล่นก็แค่ให้เราไปส่งของในแต่ละจุดนะครับก็จะมีจุดวงกลมตรงนี้นะครับก็ให้เรากดคิวแล้วก็กดอีนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมกล้องนะแล้วก็ให้เรากดคลิกซ้ายนะครับเพื่อที่จะโยนของเข้าไปที่วงกลมแล้วก็ง่ายๆครับสำหรับภารกิจนี้นะแต่ว่าเราก็ต้องคำนวณเวลาให้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็คำนวณเส้นทางที่เราจะมาด้วยนะครับเพราะว่าเราส่งของเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับไปที่จุดเดิมนะครับเพื่อที่จะรับเงินนั่นเองนะครับก็ภารกิจนี้ก็จะให้เล่นอยู่ประมาณ4ครั้งนี่แหละนะครับก็คือเราส่งของครบทุกจุดแล้วก็ต้องมาที่นี่4ครั้งด้วยนะครับพอเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับส่วนแบ่งจากร้านตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถมาเก็บได้ตรงนี้นะแล้วภารกิจนี้ก็มีผลต่อเซฟ 100% ของเราด้วยนะครับเบิ่งก็หน้าหมอนี่คือเป็นแต่สร้างแต่ขอยิงมันสักเทือนนี่นะจิ้วๆ